สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฟก็จะมาคุยถึงเรื่องของความเสี่ยงนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เราจะเรียกว่าเราจะสอนเรื่องความเสี่ยงไม่มีสถานการณ์ไหนดีกว่าณปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะก็คือเรื่องของโควิด -19 นะคะวันนี้ก็คุยเรื่องของโควิด -19 นะคะความเสี่ยงคืออะไรนะคะถ้าเรื่องของ ISO 9001นะคะในเรื่องของความเสี่ยงก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของเราแต่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วเป็นลบนะคะมันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าอันนี้เราไม่สนใจแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการการทำงานของเราซึ่งโควิด -19 เนี่ยถ้าเอาอีก2ตัวเนี่ยมาคูณกันก็คือความรุนแรงกับโอกาสเกิดนะคะความรุนแรงไหมถ้าความรุนแรงได้คะแนนเต็มเท่าไหร่ก็คือเต็มสุดเท่านั้นอะถ้าคะแนนเซตของเราเกณฑ์คือ5อันนี้ก็5ถ้าเซตของเราคือ10อันนี้ก็คือ10ถ้าเซตของเราคือ100อันนี้ก็คือ100ทะลุตลอดไปเลยจ้านะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความรุนแรงโอกาสเกิดโอกาสเกิดตอนนี้เกิดอยู่นะคะแล้วก็โอ้โหโอกาสเสี่ยงมากๆนะคะดังนั้นก็คะแนนทะลุตลอดไปเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องมาทำแผนในการจัดการโควิด -19 กันนะคะแต่ละองค์กรห้ามบอกนะว่าเฮ้ยฉันประเมินมาแล้วความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงต่ำผิวสิวผิวสิวนะคะมันก็ไม่มีทางนะคะมันก็ควรที่จะเป็นความเสี่ยงสูงนะคะตามสถานการณ์ที่เราได้รับทราบกันหมดทุกคนนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของถ้ามันเป็นความเสี่ยงสูงเราต้องมีแอคชั่นแพลนหรือแผนการดำเนินการแก้ไขป้องกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงแผนฉุกเฉินเลยก็ได้นะคะความเสี่ยงของมันคือการที่คนติดโรคระบาดนะคะผลกระทบจะทำให้ไม่มีแรงงานไม่มีกำลังคนมาดำเนินการในองค์กรได้อันนี้คือความเสี่ยงและผลกระทบนะคะต้องเขียนคู่กันความเสี่ยงคือคนติดโรคระบาดนะคะผลกระทบคือไม่มีกำลังคนในการมาดำเนินงานได้นะคะไม่มีคนมาทำงานพูดง่ายทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะก็คือเรื่องของแผนงานแผนงานเนี่ยของเราก็จะมีแผนงานในส่วนของก็ลองไปคิดดิฟอยากให้แต่ละหน่วยงานเป็นคนคิดเองนะว่าแผนงานเราเนี่ยควรจะทำยังไงที่เราจะมีเกิดการโซเชียลดิสแทนซ์เกินคือมีระยะห่างในสังคมนะคะคือยืนกันห่างๆพูดง่ายๆนะคะไม่อยากให้แผนงานตัวนี้ต้องรอ ISO มาคอดมาถึงจะทำหรือว่ารอให้ทาง HR นะคะมาพูดมาคุยมาชี้แจงท็อปแมเนจเมนต์มาแล้วถึงจะทำนะคะทำกันเองเลยจ้าแต่ละส่วนงานเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงส่วนงานที่อยู่ในไลน์โปรดักชันกันนะคะหรือว่าส่วนที่อยู่แบบเรียกว่ามีหน้างานอยู่ในไลน์การผลิตนะคะสิ่งที่คุณควรจะทำคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการลดกิจกรรมต่างๆเช่นในเรื่องของการประชุม Morning Talk เปลี่ยนวิธีการได้ไหมนะคะการอบรมการ OJT เปลี่ยนวิธีการได้ไหมนะคะและรูปแบบของการติดต่อสื่อสารการรายงานข้อมูลการหยิบจับรีพอร์ตเนี่ยจาก Paper เปลี่ยนวิธีการได้ไหมนะคะอันนี้เป็นจุดที่จะต้องทำการลองคิดดูนะคะต่อมาการวางในส่วนของแมชชีนนะคะถ้าเป็นแมชชีนเล็กๆเราจะทำการรีเลย์เอาท์ในส่วนของรายการผลิตนะคะให้เครื่องจักรมันอยู่ห่างกันเพื่อที่คนเนี่ยจะได้ยืนห่างกันได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าเครื่องจักรมันยังอยู่ที่เดิมคนก็ต้องยืนที่เดิมนะคะจะยืนอย่างนี้แล้วก็ผลิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลักท่าทางที่ถูกต้องเนาะเราจะต้องดูหลักกายศาสตร์ด้วยว่าเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้ไหมในภายใต้พื้นฐานสภาวะคอนดิชันต่างๆในองค์กรของเราต่อมาค่ะแมทเทเรียลในแผนฉุกเฉินเนี่ยอยากให้เราคิดถึงวิธีการเคลื่อนย้ายหยิบจับตัวแมทเทเรียลค่ะเราจะมีวิธีการหรือจะมี PPE ป้องกันยังไงที่จะทำให้เราหยิบจับตัวแมทเทเรียลต่างๆแล้วมันก่อให้เกิดการสัมผัสซ้ำไปโดนใบหน้าเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะให้ไปทำการรีไวซ์ในส่วนให้ทำการรีไวซ์ในส่วนของวิธีการนะคะเมธอดตัว work instruction นะคะจุดที่เราต้องทำการรีไวซ์ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PPE ต่างๆนะคะอาจจะต้องมีการสวมใส่ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการลดปัญหาลดการสัมผัสนะคะต่อมาคือเรื่องของวิธีการในการทำงานที่มันก็กลายเป็นโจทย์ของหัวหน้างานหรือว่าทางพนักงานในส่วนของหน้างานนะคะช่วยกันว่าเราจะทำยังไงให้เราสัมผัสซ้ำให้น้อยที่สุดอะค่ะแล้วก็ต้องมีการเรียกว่าต้องมีการรีวิวในส่วนของรีวิวรีไวซ์ในส่วนของพวก work instruction นะคะขั้นตอนการทำงานต่างๆการเข้าไปหยิบจับการจัดเก็บของต่างๆนะคะอันนี้คือภาคส่วนของโรงงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น production QC QA maintenance warehouse store นะคะวางแผน logistics ต่างๆที่อยู่หน้างาน
ทีนี้ในส่วนของออฟฟิศก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะออฟฟิศก็อยากให้ตอนนี้ย้ำอีกรอบนึงนะที่อยากให้แต่ละคนไปคือตอนนี้มันไม่ทันการถ้าออกจากส่วนใดส่วนหนึ่งต้องมีการประชุมต้องมีการร่างเนี่ยมันไม่ทันการดังนั้นน่ะไปช่วยเหลือตัวเองกันนะจ๊ะในแต่ละแผนกช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนในแผนกตัวเองด้วยส่วนในออฟฟิศนะคะก็อยากให้คุยเรื่องของการโลเคชันในการนั่งเราจะนั่งยังไงให้ห่างกันโซเชียลดิสแทนซ์เนาะการระบบการระบายอากาศต่างๆนะคะที่จะช่วยให้การเชื้อโรคสะสมมีน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดสเปรย์ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะหยิบจับที่เป็นอุปกรณ์ส่วนกลางเนี่ยจะลงทุนซื้อมาเองได้ไหมจะได้ไม่ต้องใช้ของส่วนกลางนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะเรื่องของการใช้แก้วน้ำนะคะส่วนกลางต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่แต่ละส่วนนะคะก็ต้องไปคุยกันแล้วก็ไปเซตหลักการมานะคะทีนี้ก็อาจจะเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะทำการเรียกว่าลดเอกสารในองค์กรเพราะเอกสารก็จะเป็นตัวนึงที่เราต้องมีการหยิบจับซ้ำแล้วก็ส่งไปให้แต่ละคนเพื่อดำเนินการเนาะทีนี้เราจะทำการเรียกว่า paperless ได้ไหมไม่มีเอกสารนะคะใช้ระบบที่เดี๋ยวดิฟลงมาให้แล้วนะคะเรื่องของระบบในการสแกนเซ็นเอกสารผ่าน PDF file นะคะเราสามารถเซ็นเอกสารผ่าน PDF file ได้ไหมนะคะตัวนี้ก็ลองไปคิดลองไปเซตดูนะคะแต่นะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็ดีฉันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะนะคะมันก็เสี่ยงนะคะมันก็อันตรายหรืออ่ะทีนี้ถ้าไปแยกไปทีละแผนกอันนี้พูดในส่วนของโรงงานพูดในส่วนของออฟฟิศเรียบร้อยแล้วถ้าแยกทีละแผนกก็จะมีแผนกที่เขามีโอกาสที่จะเสี่ยงนะคะพอสมควรเลยอย่างเช่นจะซื้อเนี่ยเราจะมีมาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ที่มาส่งของที่ต้องเข้ามาในโรงงานเรายังไงบ้างนะคะบางทีคนในเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่คนนอกอ่ะเอาเข้ามานะจ๊ะก็ไปกำหนดขั้นตอนการทำงานกับซัพพลายเออร์ด้วยนะคะให้ชัดเจนนะคะในเรื่องของการรับของส่งของตัว material ต่างๆนะคะจะทำไงให้มั่นใจจะมีการฆ่าเชื้ออีกรอบนึงไหมจะไปจัดเก็บหรือโฮทิ้งไว้กี่ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะดำเนินการให้เชื้อโรคมันตายก่อนดีไหมนะคะอันนี้ก็ไปวางระบบกันต่อมาค่ะฝ่ายบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ถนนทุกสายมุ่งตรงไปที่ฝ่ายนี้เลยก็คือฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลดูแลคนเข้าออกยังไงคะในองค์กรนะคะคนที่รับเข้ามามั่นใจได้ยังไงว่าเขาไม่มีโรคมาด้วยนะคะหรือว่าการสแกนแค่อุณหภูมิพอไหมเพียงพอไหมนะคะเพราะถ้าติดทีนะมันมีปัญหาใหญ่นะมันไปทั้งองค์กรเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนไปล่วงหน้าด้วยว่าถ้าพนักงานติดโรคนี้แล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะคะก็มีมาตรการในการเยียวยามาตรการในการจัดการการทำงานตรงนี้นะคะและถ้าองค์กรจำเป็นจะต้องทำการ work from home เนี่ยเราจะทำยังไงให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและ output ที่ออกมาเนี่ยได้ตามนั้นจริงๆต่อมาอีกหน่วยงานที่ไม่น่าเชื่อว่าเกี่ยวแต่ก็เกี่ยวนะคะก็คือหน่วยงานเซลล์หน่วยงานการตลาดนะคะเพราะหลายๆองค์กรนี้ได้ยินมาว่าเขาก็ยังถูกกำหนดให้จะต้องทำการติดต่อสื่อสารกับทางลูกค้าไปหาลูกค้าเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เซลล์จะต้องทำก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะก่อนที่ดูแลตัวเองในระหว่างที่ทำการไปหาลูกค้าการใช้รถส่วนกลางการใช้รถของบริษัทมีการดูแลยังไงนะคะมีการใส่อุปกรณ์ PPE ในระหว่างที่ขับรถร่วมๆกันไปยังไงนะคะแล้วก็การประชุมกับลูกค้าเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะที่จะทำการประชุมกับลูกค้าโดยที่เราจะมี social distance ก็คือมีการระยะห่างระหว่างเรากับลูกค้าลูกค้าน่าจะเข้าใจเนาะเพราะลูกค้าเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะเราจะอยู่ระยะห่างกับลูกค้ายังไงบ้างนะคะแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์ PPE ยังไงในระหว่างที่ไปคุยงานกับลูกค้าและที่สำคัญที่แนะนำให้เซลล์ทำก็คือการทำล็อกชีตว่าตอนนี้เซลล์เดินทางไปที่ไหนแล้วยังไงนะคะแล้วก็จุดไหนจุดไหนมีการขับรถไปจากจุดไหนไปประชุมที่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ถ้าเกิดปัญหาจริงแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะเรียกว่าสอบย้อนกลับได้นะคะแล้วก็ช่วยป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่งไม่ช่วยป้องกันเชื้อแก้ไขนะจ๊ะหน่วยงานบัญชีจ้าบัญชีเกี่ยวอะไรยังไงนะคะบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องไปเตรียมหาเงินนะคะไปเตรียมหาเงินต่างๆที่จะมาใช้สำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะว่าเราจะมีเงินทุนสำรองตรงไหนที่จะมาใช้ในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ทำให้องค์กรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะคุยกับธนาคารได้การประนอมหนี้การยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยค่ะเราก็ลองศึกษาเงื่อนไขดูนะคะว่าเราองค์กรของเราเนี่ยเข้าข่ายเงื่อนไขตรงไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาดำเนินการที่จะช่วยให้สภาพคล่องในเรื่องของเงินขององค์กรเนี่ย
ดียิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะท็อปแมเนจเมนต์เป็นคนที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้วิกฤตตัวเนี้ยขององค์กรเนี่ยสามารถที่จะรอดไปได้นะคะคือเป็นเหมือนแบบหัวเรือใหญ่นะคะในการนำทีมให้คนทั้งบริษัทหรือทั้งองค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะพ้นวิกฤตตรงนี้ได้นะคะดังนั้นการสื่อสารท็อปแมเนจเมนต์ต้องชัดเจนนะการเสียสละบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องเสียสละอาจจะต้องแบบว่ายอมที่จะได้กำไรยอมที่จะได้ผลประโยชน์น้อยลงนะคะเพื่อให้แลกมาซึ่งความปลอดภัยตรงนี้ก็เป็นช่วงวัดใจของหลายๆองค์กรนะคะวัดใจการบริหารงานของหลายๆองค์กรนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้หลายๆคนผ่านล่วงนะคะจากอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียพอสมควรนะคะในการไปทำแผน action plan นะคะหรือแผนฉุกเฉินหรือแผนดำเนินงานนะคะในส่วนของโรคระบาดนะที่กำลังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนเราต้องรอดนะจ๊ะสุดสวัสดีค่ะ